The Truth เจาะลึกจริงจากกรณีที่มีรายงานว่ารัสเซียจีนและอิหร่านร่วมกับอีก10ประเทศจะย้ายกองกำลังของตนไปยังซีกโลกตะวันตกเพื่อฝึกซ้อมทางทหารซึ่งมีกำหนดจะเริ่มในกลางเดือนสิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมทางทหารที่จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเจนว่าประเทศในละตินอเมริกากำลังทำงานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัสเซียจีนและอิหร่านในขณะที่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเพิ่งเสร็จสิ้นการทัวร์ทางการทูตในตะวันออกกลางในระหว่างนั้นเขาได้ลงนามในข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์กับอิหร่านเป็นเวลา20ปีซึ่งก็วางรากฐานสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อเทียบท่าในเวเนซุเอลาและขนถ่ายน้ำมันออกจากเตหะรานค่ะขณะที่อิหร่านและเวเนซุเอลาขยายความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจประธานาธิบดีดาเนียลออเตกาประธานาธิบดีนิการากัวได้ต่ออายุสนธิสัญญาทางทหารกับรัสเซียเพื่อให้กองทหารเครื่องบินและเรือของรัสเซียลาดตระเวนชายแดนของประเทศอเมริกากลางและดำเนินการซ้อมรบร่วมข้อตกลงทางทหารได้รับการลงนามโดยมีฉากหลังเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งบ่งชี้ว่าการปรากฏตัวในละตินอเมริกายังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมอสโกแม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันที่พรมแดนของตนเองก็ตามนอกจากนี้ประเทศจีนก็มีบทบาทในภูมิภาคนี้เช่นกันเมื่อเดือนที่แล้วค่ะหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ลงนามข้อตกลงทางเศรษฐกิจหลายฉบับกับกลุ่มประเทศในละตินอเมริกาได้แก่อุรุกวัยนิการากัวและเอกวาดอร์ความคิดริเริ่มของจีนวันเบรวันโรดซึ่งเป็นโครงการเพื่อเพิ่มสถานะทั่วโลกของจีนได้มาถึงอาร์เจนตินาแล้วซึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนหนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันภายใต้การนำของนักลงทุนชาวจีนอย่างไรก็ตามค่ะการซ้อมรบเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชี้ชัดที่สุดจนถึงขณะนี้ว่ากลุ่มพันธมิตรต่อต้านสหรัฐของละตินอเมริกากำลังทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัสเซียจีนและอิหร่านอีกครั้งค่ะก็ยังมีสัญญาณว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านซึ่งเป็นกองกำลังกึ่งทหารของประเทศกำลังส่งเสริมการแสดงตนในละตินอเมริกาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเครื่องบินขนส่งสินค้าของเวเนซุเอลาที่บินในภูมิภาคนี้ถูกพบว่าเป็นสมาชิกของควอดฟอร์สซึ่งเป็นหน่วยทหารชั้นยอดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านอยู่บนเรือตามรายงานของคลังความคิดโกลัมเลซ่ากาเซมีซึ่งเป็นผู้ค้าอาวุธที่รู้จักกันดีของ IRGC และผู้จัดการของแคชชัมฟราสแอร์กำลังขับเครื่องบิน Boeing 747-300M ที่กลับไปยังบัวโนสไอเรสพร้อมกับชาวอิหร่านอีก4คนและชาวเวเนซุเอลา14คนหลังจากที่เครื่องบินถูกกักบริเวณเอกสารผลกระทบของบุคลากรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของอาร์เจนตินาที่ค้นพบภาพรถถังขีปนาวุธและอุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุน IRGC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งบอกเป็นนัยยะถึงแผนการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในภูมิภาคค่ะหลังจากที่นาโตออกมาเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมกำลังพลเพื่อจะต่อสู้กับรัสเซียก็มีรายงานด้วยว่ารัสเซียได้อนุมัติผ่านร่างกฎหมายรอบแรกให้อำนาจรัฐบาลในการบังคับภาคธุรกิจให้การสนับสนุนกองทัพในปฏิบัติการยูเครนด้วยการจัดหาสินค้าและการทำงานล่วงเวลาเพื่อผลิตสินค้าป้อนกองทัพเพิ่มศักยภาพให้แข็งแกร่งมากขึ้นโดยนายยูริบอริซอฟค่ะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาระในการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรับประกันว่ารัสเซียจะจัดหาอาวุธและกระสุนได้อย่างแน่นอนจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างการทหารและภาคธุรกิจโดยขณะนี้กลุ่มประเทศตะวันตกได้เสริมกำลังทหารที่ชายแดนติดกับรัสเซียเพิ่มความกดดันในการคว่ำบาตรเพิ่มเสบียงอาวุธให้ยูเครนดังนั้นการผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนกองทัพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัสเซียใช้การบริหารเศรษฐกิจในช่วงสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่รัสเซียได้บุกเข้ายูเครนและทำการที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารมาแล้ว19สัปดาห์ทั้งนี้ค่ะร่างกฎหมายดังกล่าวก็จะมีทั้งหมด2ฉบับโดยทั้ง2ร่างได้ผ่านมติเอกฉันท์รอบแรกจากสภาดูมาซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจพิเศษในระหว่างปฏิบัติการทางทหารโดยร่างกฎหมายฉบับแรกค่ะก็กำหนดให้บริษัทต่างๆต้องจัดหาสินค้าและบริการให้กับกองทัพส่วนร่างกฎหมายฉบับที่2เป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงานเพื่อให้รัฐบาลมีสิทธิ์ในการควบคุมชั่วโมงการทำงานและกำหนดวันหยุดให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งสำหรับพนักงานของบริษัทธุรกิจที่ทำหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับกองทัพอาจถูกกำหนดให้ทำงานล่วงเวลาในกลางคืนวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดนักขัตฤกษ์และงดการลาพักร้อนโดยนายบอริซอฟค่ะกล่าวว่าข้อกำหนดการทำงานล่วงเวลาจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่จำเป็นเท่านั้นและพนักงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษด้วย
อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาในสภาดูมาอีกครั้งและต้องได้รับการตรวจสอบโดยสภาสูงจากนั้นจึงจะผ่านการลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเพื่อประกาศใช้กฎหมายต่อไปค่ะจากกรณีการเข้าสมัครเป็นสมาชิกนาโต้ของ2ประเทศสำคัญซึ่งทำให้ฝ่ายรัสเซียต้องออกมาป้องปรามในการจะตั้งฐานทัพในประเทศหากเป็นภัยคุกคามจะมีการตอบโต้ทำให้เรื่องราวนี้ค่ะก็กำลังเป็นที่จับตาว่าฝ่ายสหรัฐและนาโต้จะทำอย่างไรล่าสุดค่ะ7กรกฎาคมทางเพจของ Thailand Vision ก็ได้เผยแพร่ข้อความโดยระบุแหล่งที่มาถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภายหลังสวีเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นาโต้ไม่มีแผนส่งทหารเข้าประจำการในสวีเดนและฟินแลนด์ครั้งที่ทั้ง2ประเทศเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์จากคำยืนยันของรองเลขาธิการพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐแห่งนี้ในวันอังคารที่5กรกฎาคมโดยมีชาจิโออาน่ารองเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อรายหนึ่งว่าเราไม่มีแผนประจำการทหารเพิ่มเติมในทั้ง2ประเทศพวกเขามีกองกำลังที่น่าเกรงขามอยู่แล้วพวกเขามีแสนยานุภาพในการป้องกันตนเองจิโออาน่าค่ะกล่าวว่าเราไม่มีแผนตั้งฐานทัพนาโต้2ในประเทศนี้เพราะว่าพวกเขามีกองทัพและวุฒิภาวะทางยุทธศาสตร์ในระดับสูงมากหลังเริ่มกระบวนการเข้าร่วมในวันอังคารที่5กรกฎาคมจากนี้จะขึ้นอยู่กับรัฐสภาของรัฐสมาชิกทุกชาติทั้งหมด30ประเทศที่จะเป็นผู้รับรองสถานภาพสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และก็สวีเดนค่ะแม้บรรลุข้อตกลงโดยหลักการกับตุรกีในการก้าวข้ามเสียงคัดค้านของอังการาอันสืบเนื่องจากนโยบายที่มีต่อนักรบเคิร์ดของทั้ง2ประเทศแถบนอร์ดิกแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐสภาตุรกีจะให้สัตยาบันรับรองในทันทีหรือไม่ในเรื่องนี้ค่ะจีโออาน่ากล่าวว่าเราหวังว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วหลายประเทศได้เริ่มดำเนินการต่างๆสำหรับมุ่งหน้าสู่การรับรองแล้วอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธพูดถึงกรอบเวลาที่แน่ชัดคลังแสงทางทหารมีอยู่จำกัดในหลายประเทศยุโรปและหลายชาติไม่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมกลาโหมสำหรับยกระดับกำลังผลิตอาวุธในระยะยาวแต่จนถึงตอนนี้ความพยายามเพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์จากบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายกำลังเป็นไปด้วยดีจีโออาน่ากล่าวพร้อมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำตะวันตกเน้นย้ำถึงความตั้งใจให้การสนับสนุนยูเครนในตราบนานเท่านานประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหากมีการประจำการกองทหารหรือโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในสวีเดนและฟินแลนด์เราจำเป็นต้องตอบโต้อย่างสะสมและยกระดับภัยคุกคามแบบเดียวกันกับดินแดนเหล่านี้ที่ก่อภัยคุกคามกับพวกเราขณะที่นายเยนสโตเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการนาโต้กล่าวในวันอังคารที่5กรกฎาคมเช่นกันโดยบอกว่าเราเชื่อใจในพันธมิตรที่จะดำเนินการให้สัตยาบันรับรองอย่างรวดเร็วและราบรื่นนอกจากนี้จีโออาน่ายังกล่าวชมเชยสมาชิกนาโต้และพันธมิตรต่อกรณีให้การสนับสนุนยูเครนป้องกันตนเองจากปฏิบัติการรุกรานของรัสเซียที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามค่ะเขายอมรับมีความกังวลพอสมควรว่าจะสามารถเดินหน้าจัดหาอาวุธและกระสุนแก่เคฟได้นานแค่ไหนรายงานของสำนักข่าว AFP ค่ะก็ระบุด้วยว่าด้วยสงครามผลกระทบต่างๆต่อภาคพลังงานอาหารและตลาดการเงินพวกนักสังเกตการจึงเตือนว่าบรรดาผู้นำของแต่ละประเทศกำลังเผชิญเสียงคัดค้านจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ